สิบกว่าปีที่มาอยู่ตรงนี้ก็เจอคำด่านี่มาตลอดรถใครมาจอดก็โดนด่าแม้แต่จักรยานก็ยังโดนด่าคือมันก็ไม่เหมาะสมพอเราฟังแล้วเราก็อารมณ์ขึ้นตามเหมือนกันแต่นี้เราไม่ใช่คู่กรณีเราก็ไม่อยากไปยุ่งแต่ได้ยินเสียงมันลั่น100เมตรนี่มันลั่นสนั่นทุ่งเลยได้ยินหมดเลยเขาด่าแบบหยาบคายมากจนแบบรับไม่ได้จริงๆไม่ไหวมานานแล้วร้องเรียนกันมาเยอะแล้วอ่ะมีคนร้องเรียนแจ้งความทั้งคนต่างถิ่นต่างที่ในลำปางเนี่ยเอานับร้อยรายได้มั้งเนี่ยที่มาจอดตรงนี้แล้วเจอปัญหาแม้กระทั่งครูบาอาจารย์นายทหารคุณนายทหารโดนหมดเลยโดนหมดเลยแล้วที่มีการร้องเรียนไปนี่มีหน่วยงานอะไรเข้ามาดูอะไรบ้างไหมคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสายตรวจนะสายตรวจในจังหวัดลำปางเนี่ยอำเภอเมืองลำปางเนี่ยก็มากันทุกชุดละมาถึงก็สายหน้ากันทุกรายก็ทำแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ก็เรื่องก็เลยคาราคาซังมาถึงทุกวันนี้